ทนายเดชาเผยจับผู้ต้องหาใครประจันเสี่ยงผิดมาตรา157จากกรณีแอนนาได้โพสต์เฟซบุ๊กมีใจความว่าสิทธิผู้ต้องหาไม่มีอยู่จริงภายหลังโดนเจ้าหน้าที่รวบคาสนามบินสุวรรณภูมิรวมทั้งยังถูกเจ้าหน้าที่ตม.ถ่ายคลิปตั้งแต่นาทีลงเครื่องหลังถูกศาลออกหมายจับคดีหวยทิพย์ล่าสุดวันที่6มิถุนายนทนายเดชากิติวิทยานันท์ได้โพสต์คลิปและข้อความผ่านเพจทนายคลายทุกข์ระบุว่าสิทธิผู้ต้องหามีอยู่จริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 7/1 ถ้าตำรวจละเมิดสิทธิผู้ต้องหาก็จะมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 157 ที่ผ่านมาศาลฎีกาเคยตัดสินจับเจ้ามือหวยเถื่อนประจานกลางตลาดตำรวจก็ถูกลงโทษไปแล้วเพราะฉะนั้นผู้ต้องหาไม่ใช่ผู้กระทำความผิดเป็นเพียงที่ถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดเท่านั้นรัฐธรรมนูญก็สันนิษฐานว่ายังเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่จนกว่าจะมีคำพิพากษาถึงที่สุดว่าผู้ต้องหาเป็นผู้กระทำความผิดตำรวจต้องใช้ความระมัดระวังในการจับกุมต้องไม่ประจานผู้ต้องหาต่อสาธารณะต่อมาทนายเดชาได้โพสต์ข้อความอีกว่าคดีแอนนาสิทธิผู้ต้องหามีอยู่จริงหรือไม่เป็นการประจานหรือไม่ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 7/1 ซึ่งระบุสิทธิของผู้ต้องหาไว้ชัดเจนและมาตรา 83 วรรคท้ายการจับกุมต้องใช้วิธีการที่เหมาะสมแก่พฤติการแห่งเรื่องในการจับนั้นต้องไม่ประจานมาตรา 84 เมื่อจับแล้วต้องเอาตัวไปที่ทำการของพนักงานสอบสวนทันทีและรัฐธรรมนูญมาตรา 29 วรรค 2 ที่เกี่ยวกับเสรีภาพเขียนชัดเจนว่าผู้ต้องหาให้สันนิษฐานว่าเป็นผู้บริสุทธิ์จนกว่าจะมีคำพิพากษาถึงที่สุดขอขอบคุณข้อมูลจากสยามรัฐขอบคุณค่ะ